1 2 3 come on วันนี้เสื้อใหม่แกะถุงกันเลยค่ะยังไม่ได้ซักยังไม่ได้ล้างไม่แน่ใจว่าจะดูดสีดีหรือเปล่าลายเดิมเลยนะคะขดๆหมุนๆแบบนี้เรียกว่าลายอะไรดีเนี่ยลายก้นหอยแล้วกันนะคะลายนี้ถือเป็นลายคลาสสิกนะแล้วก็เป็นลายพื้นฐานของการมัดย้อมเลยนะคะขดๆหมุนๆแล้วก็เอาสายยางรัดนะคะเก็บริมให้เรียบร้อยเก็บให้สวยเก็บให้สวยค่ะได้แล้วไปผสมสีกันต่อค่ะวันนี้ EP 3ก็จะผสมสีอีกแบบนะคะคือจะผสมเกลือต่างหากสีต่างหากแล้วค่อยเอามารวมกันวันนี้ได้ขวดใหม่มาด้วยค่ะไปซื้อมาอยากได้แบบใสแต่มันไม่มีจะได้เห็นสีชัดๆไม่เป็นไรแบบนี้ก่อนแล้วกันนะเขียนชื่อสีไว้เรียบร้อยแล้วกันตัวเองงงนะสีที่ใช้ก็สีตัวเดิมนะคะวันนี้จะผสมเกลือก่อนค่ะสี4ส่วนไม่แน่ใจว่าเกลือมีส่วนเกี่ยวข้องกับทำให้สีเข้มอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะสีตัวนี้ถ้าดูจากส่วนผสมที่ซองเขาเขียนไว้นะอันนี้50กรัมนะคะใช้น้ำ6ลิตรเลยนะต่อซองอ่ะซึ่งมันก็เยอะอยู่นะของเราใช้น้ำนิดเดียวนะแต่สียังอ่อนอยู่เลยไม่แน่ใจเวลาอันที่เขาทำขายอ่ะไม่รู้สีเดียวกันหรือเปล่าเอามาดูตรงนี้นะคะใช้เกลือ8ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะเพราะว่าสีส่วนละ2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็น้ำอุ่นนะคะ2ถ้วยตวงอันนี้เป็นถ้วยตวงขนาดครึ่งถ้วยนะคะก็จะได้4ครั้งนะก็จะกลายเป็น2ถ้วยตวงค่ะกวนๆคนๆให้ละลายแล้วก็เอาไปใส่ขวดพักไว้ก่อนนะแล้วก็มาผสมสีกันก่อนค่ะวันนี้ก็ใช้น้ำอุ่นเหมือนเดิมนะแล้วก็สีลงไปค่ะสีเหลืองเนี่ยมักมีปัญหาไม่ค่อยติดเลยสีมันอ่อนมากอะสีแดงไม่ค่อยมีปัญหาสีแดงใช้ได้สีฟ้าก็ไม่มีปัญหาสีดำก็ไม่มีปัญหาส่วนมากอยู่ที่สีเหลืองนะกวนๆคนๆไปค่ะแล้วก็เทลงไปในน้ำเกลือใส่ให้ถูกขวดจะได้ไม่งงเพราะขวดมันไม่ใสเอาล่ะมาทำกันเลยวันนี้นะคะจะทำเป็นลายสีอ้าวเห็นไหมมันไม่ซึมอ่ะเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนอ่ะซับต้องใช้นิ้วช่วยบีบค่ะช่วยดันสีให้มันซึมลงไปบีบๆนะมันจะดูดสีได้แค่ไหนเนี่ยวันนี้จะทำเป็นลายริ้วๆนะคะสีแดงมี3สีใช้3สีก่อนนะสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็แดงตรงนี้ต้องใช้นิ้วช่วยค่ะตรงนี้บีบให้สีมันซึมเข้าไปใช้เป็นสีแดงเหลืองฟ้าแดงเหลืองฟ้าเนาะเอาแบบนี้ละกันสีเหลืองก็ต้องช่วยหน่อยกดมาลงไปแดงเหลืองฟ้าแดงเหลืองฟ้านั่นๆลงสีผิดยังไม่รู้ตัวอีกเรียงผิดสีแล้วนั่นช่วยค่ะยังไม่รู้ตัวปล่อยไปก่อนนะคะสีฟ้าใส่ลงไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนเดิมเลยสีแดงนะเดี๋ยวขอดูฝั่งนู้นหน่อยนะอ้าวแดงเหลืองฟ้าแดงฟ้าเหลืองหือรู้ตัวแล้วเดี๋ยวเนี่ยแดงเหลืองฟ้าแดงฟ้าเหลืองอ้าวฟ้ากับเหลืองมันสลับกันอ๋อไม่เป็นไรค่ะทำไปเถอะแดงเหลืองฟ้าแดงฟ้าเหลืองอ๋อก็ได้ค่ะตามนั้นอย่างนี้ก็ได้เหรอยังไงก็ได้นั้นแหละไอหยอดอีกสักนิดให้มันซึมเข้าไปลึกๆหน่อยแล้วก็จะหยอดสีดำด้านนึงนะคะสีดำค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ถุงตั้งทิ้งไว้1คืนพรุ่งนี้เอามาล้างกันนะ
นี่คือผ้าที่แกะถุงมาเลยนะคะไม่ได้ชุบน้ำก่อนไม่ได้ซักก่อนสีมันก็จะติดเฉพาะผิวบนนะคะสีมันไม่ซึมลงไปลึกๆนะนี่สีเหลืองก็พอติดนะคะแต่ทำไมมันเหลือน้อยนิดเดียวก็สวยนะตรงเนี้ยชอบแบบเนี้ยมันมั่วๆมึนๆดีสีที่มันผสมกันมั่วๆแบบเนี้ยค่ะสวยดีตอนที่หยอดสีนะก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าหยอดแบบว่าลึกๆให้สีลงไปลึกๆนะคะอันนี้แค่ผิวบนนะมันก็เลยติดสีขาวมาเยอะค่ะก็สวยไปอีกแบบนะ 1 2 3 come on